จริงๆผมเนี่ยเป็นนักวิ่งตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยนะครับก็ประมาณ40กว่าปีที่แล้วเคยเป็นนักวิ่งของคณะนะครับเกษตรศาสตร์ที่มช.แล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มาเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยหรือเป็นนักวิ่งของมช.นะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยจะวิ่งระยะสั้นก็คือจะวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรเพียงแต่ว่าไม่เคยวิ่งระยะยาวๆนะครับก็กลับมาจริงจังในเรื่องการวิ่งประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าก็ยังวิ่งได้น้อยนะครับวิ่งเต็มที่ก็ได้ประมาณ3กิโลจนกระทั่งเมื่อสักปี2ปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เลยมาเชิญพนักงานเนี่ยคือชวนมาวิ่งด้วยกันนะหลังเลิกงานเนี่ยนะครับเดือนละครั้งก็มาวิ่งด้วยกันพอมาเริ่มตั้งเป้าในการวิ่งเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเป็นการตั้งเป้าหมายแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยหลายคนคงทราบนะครับก็พี่ตูนเนี่ยก็ออกมาวิ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่อยากที่จะวิ่งระยะยาวมากขึ้นอย่างน้อยการวิ่งของเรานอกเหนือจากการดีต่อสุขภาพแล้วเนี่ยก็เป็นกิจกรรมนะครับที่สามารถไปวิ่งกับเพื่อนๆหรือไปวิ่งกับน้องๆเพื่อนร่วมงานที่บริษัทได้นะครับจริงๆพอเริ่มสักประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เพิ่มระยะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งแล้วก็เดินเป็นหลักนะครับแล้วก็เต็มที่ได้แค่3กิโลเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจาก3กิโลเป็น5กิโลนะฮะพอเริ่มวิ่งได้5กิโลเนี่ยก็เริ่มสมัครนะครับลงแข่งวิ่งงานอีเวนต์ต่างๆแต่ตอนนี้พอมีความรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายในการวิ่งทั้งเป้าหมายในการวิ่งร่วมกับน้องๆพนักงานที่บริษัทหรือตั้งเป้าหมายในการวิ่งให้กับตัวเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่ผมเชื่อว่าจะทำให้เรารู้สึกมีวินัยมากขึ้นต้องตื่นเช้านะครับกำหนดตารางการวิ่งนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเป็นการตั้งเป้าหมายแล้วก็พอเราสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับก็ถือว่ามีความสุขจากที่เมื่อก่อนเราเคยเป็นนักวิ่งเร็วนะครับวิ่งได้แค่ร้อยเมตรไม่เกิน400เมตรแล้วมาวิ่งได้3กิโลเพิ่มมาเป็น5กิโลนะตอนนี้ก็สามารถลงแข่งได้ประมาณ10กิโลแต่ว่าปีนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะลงฮาล์ฟมาราธอนเป็นฮาล์ฟแรกนะครับอันนี้ก็ถือว่าอย่างน้อยเป็นความท้าทายของตัวเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะด้วยเคยเป็นนักวิ่งเร็วมาก่อนเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะครับว่าจะสามารถวิ่งระยะยาวได้ขนาดนี้นะสมัยก่อนเนี่ยคิดว่าถ้าวิ่งได้10กิโลนี่ก็ถือว่าดีละแต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ฮาล์ฟแรกที่จะวิ่งในปีนี้นะครับก็อยู่ที่เดือนพฤศจิกายนนะครับโดยจะไปวิ่งในงานเตรียมอุดมศึกษานะครับฮาล์ฟมาราธอนนะครับประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้อาจจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการวิ่งนะฮะเพราะแน่นอนระหว่างทางที่เราวิ่งเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางช่วงเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยนะอาจจะต้องมีการพักนะฮะมีการเดินบ้างหรือบางช่วงเนี่ยเวลาผมออกไปวิ่งเนี่ยบางทีเจอฝนตกเจออากาศร้อนนะครับหรือพูดง่ายอาจจะเจออุปสรรคบางอย่างซึ่งเราไม่คาดคิดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการวิ่งผมก็เชื่อว่าในทุกครั้งที่ออกมาวิ่งระยะยาวเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราได้ปล่อยจิตใจปล่อยหัวให้มีความโล่งในที่สุดเนี่ยมันก็มีสมาธิดีขึ้นนะครับแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยที่เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นไอเดียใหม่ๆเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องงานหรือปัญหาในเรื่องส่วนตัวบางอย่างเนี่ยบางทีเราก็คิดได้จากในช่วงที่เราออกมาวิ่งนะครับเพราะระยะเวลาอย่างตอนนี้ผมใช้เวลาวิ่งประมาณชั่วโมงกว่าๆเกือบ2ชั่วโมงละตอนนี้พอพยายามเริ่มเกิน10กิโลเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาวิ่งประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเองนะเป็นช่วงเวลาที่เราสงบนะครับเป็นช่วงเวลาที่บางทีเรามาทบทวนในการคิดในเรื่องต่างๆนะครับผมคิดว่านี้ก็เป็นความสุขที่ได้จากการวิ่งนะครับระยะยาวแล้วก็ได้จากการตั้งเป้าหมายได้จากแรงบันดาลใจต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการออกมาวิ่งนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนเองนะครับถ้ามีโอกาสได้ออกมาวิ่งมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราค้นพบนะครับความสุขที่ได้จากการวิ่งด้วยตัวของเราเองครับ